ก็ยังอยู่ด้วยกันกับแมป Coral Highland นะครับผมแล้วก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาล่าลาเคน่ากันต่อนะครับซึ่งเจ้าลาเคน่าเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประเภท Firing Wyvern นะครับที่มีข้อมูลประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับข้อมูลของเจ้าลาเคน่านะครับอ่ะเจอละลาเคน่าเนี่ยเป็นนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของหม่วงโซ่อาหารในแมป Coral Highland นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่คุมท้องฟ้าในเขตนี้อยู่นั่นเองนะครับอาหารหลักของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าลาพินอสนะครับก็ไอตัวมังกรเล็กๆที่บินไปบินมานะฮะแล้วความสามารถของมันเนี่ยจะเป็นการสร้างไอเย็นออกมานะครับช่วยในการโจมตีซึ่งก็ตรงเนี้ยมันทำให้เราติดสารนะแช่แข็งได้นะครับก็ถ้าหากว่าใครมาสู้ตัวนี้นะครับแนะนำไว้พวกนูเบอร์รี่มาด้วยเพื่อที่จะกินเพื่อแก้สถานะนะครับเจ้าสถานะแช่แข็งเนี่ยเวลาที่เราโดนนะครับจะทำให้สตามิน่าเนี่ยลดไวขึ้นนะครับส่วนเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เจ้าลาเกน่าเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงนะครับผมทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันมีเขาเรียกว่าเยื่อที่มันคลุมผิวของมันนะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจัดการกับเยื่อนี้ได้อะครับก็จะทำให้มันเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมผิดนะครับพอยชั่นนะครับผมเพราะว่าสถานะพิษเนี่ยยังมีผลกับเจ้าตัวนี้มากด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครมาสู้เนี่ยก็อาจจะพก อาวุธที่ทำให้ติดพิษมาได้ก็ดีนะครับโอเคมาดูจุดอ่อนเหมือนกันจุดอ่อนของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่หัวปีกแล้วก็หางนะครับโดยอาวุธที่ได้ผลดีกับมันมากที่สุดก็จะเป็นท่าสายฟ้านะครับส่วนสถานะเนี่ยก็จะใช้ได้แทบทุกอย่างเลยโดยพิษเนี่ยจะใช้ได้ดีเป็นพิเศษนั่นเองนะครับไหนๆก็ดูข้อมูลมันมาเยอะแล้วเราก็จะพาไปล่ามันกันนะครับผมยังไงก่อนล่าเนี่ยผมก็จะทำการกินอาหารเพื่อเพิ่มบัฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเคเท่านี้ก็เรียกว่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับข้อสอบลาเกน่าเนี่ยจะว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับแล้วแต่จังหวะกับสถานที่ด้วยถ้าหากว่ามีผมความคิดผมนะถ้าเราสู้ในบริเวณที่มันแบบในจุดที่มันกระโดดง่ายๆหรือว่าสไลด์โจมตีง่ายๆมันก็จะจัดการได้ค่อนข้างง่ายอะไรจุดนี้ก็พอได้นะครับสไลด์โจมตีฮึบทำเป็นตายเท่าก่อนโอ้โหถึงแล้วใจเย็นๆถ้าบินปึ๊บออกเนี่ยไม่ทันบินนะไม่เป็นไรเนี่ยครับเวลาไปจุดสไลด์ปึ๊บมันก็จะโจมตีพิเศษได้มันจะค่อนข้างแรงมึนไปก่อนละกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูท่าโจมตีคร่าวๆมันนะหนึ่งเลยเวลามันบินอยู่นะมันจะเอาขาตะกุยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเวลาอยู่บนพื้นมันก็จะพุ่งหรือสะบัดหรือฟาดนะครับทั่วๆไปยังไม่โจมตีมันนะตอบมาก่อนแล้วกันนะยินละก็ที่ต้องระวังคือท่าน้ำแข็งที่มันจะใช้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยน่าจะเลือดมันยังลดน้อยมาเลยยังไม่ได้ใช้นะครับกูงานก่อนน่าจะเห็นท่าโจมตีหลักๆของมันแล้วนะครับผมนี่ไงมาแล้วน้ำแข็งแน่คือมันจะเอาน้ำแข็งเนี่ยมาประสานกับการโจมตีของตัวเองอะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าแรงแน่แนะนำว่าจะให้ดีก็คือยิงมันให้ล่วงโดยด่วนตายละผมเผลอไปเปลี่ยนเอาแฟตออกโอเคสู้มันเลยดีกว่าเสียเวลาเนาะในช่วงที่มันมึนอยู่นี่ก็จะง่ายนิดนึงครับบางทีมันก็ไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ไปหาจังหวะฟันก็ได้ง่ายนะครับวันนี้นี่ผมตีไม่ค่อยโดนเลยมันก็เฉยโดนละ
งหน้านะครับลูกขี่บินบ่อยมากขอเนียนทับของแป๊บนึงอย่าหยุดนี่ไงผมติดสารแช่แข็งแล้วนะครับเนี่ยถ้าติดสารแช่แข็งปุ๊บเรากินนูเบอร์รี่จะหายนะแต่เผอิญว่าผมก็ดันลืมนูเบอร์รี่มาเว้ยเดี๋ยวผมไปกินให้ดูนะแป๊บนึงพอดีฐานอยู่ใกล้ๆพอดีนะครับถือว่าโชคดีไปปล่อยมันหลับอยู่งั้นแหละนี่ว่ะมึนใหญ่แล้วผมนะครับเนี่ยเวลาที่จะติดสถานะเนี่ยนูเบอร์รี่จะช่วยได้แต่ว่าพอดีบอกเข้ามาฐานปึ๊บมันก็หายแล้วนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวถ้าติดครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะตื่นแล้วหรอตื่นไวจังมันจะมีมึนนิดหน่อยนะพอที่อัดคลิปตอนมืดๆก็เลยจะแบบเบลอๆนิดนึงนะอาจจะเพราะง่วงจะลองเล็งขี่หลังดูมันจะได้ไหมไม่ได้ไกลไปถึงไม่โดนเราเห็นท่าโจมตีหมดแล้วดังนั้นก็ไม่ค่อยมีธุระอะไรจะต้องยุ่งกับมันมากแล้วนะแต่กลับมาเลยละกันว้ายอย่าเห่าบ่อยดิโอ้โหเห่าไม่พอขัดเจ็บอีกเฮ้ยวางกับดักเรียบร้อยละมานี่มานี่เรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดการกับเจ้าลาเกน่านะครับก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะผมก็เวลาสู้ตอนที่มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยจะสู้นานหน่อยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปเพราะว่าของอะไรไม่ค่อยมีนะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยถ้าหากว่ากลัวโดนฟรีตายก็เอาเสื้อกันธาตุน้ำแข็งมานะครับจะช่วยได้เยอะนะฮะหรือถ้าหากว่ายังไงเนี่ยมีคำแนะนำหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าสงสัยหรือต้องการคำแนะนำมาก็สามารถที่จะมาคุยกันในชาแนลหรือว่าทักมาในเพจก็ได้นะครับผมหรือทักหรือพิมพ์ทิ้งเอาไว้ในชาแนลเดี๋ยวผมจะมาช่วยตอบเท่าที่สามารถช่วยได้นะครับผมก็สำหรับเจ้าลาเกน่าเนี่ยก็คงมีประมาณนี้สำหรับคนนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แวะเข้ามาดูก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ